มาถึงเมนูสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเมนูแซนด์วิชที่อัดแน่นไปด้วยชีสนะครับถ้าได้กินตอนชีสเยิ้มๆนี่แล้วก็โอ้โหมันฟินสุดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวลองมาทำกันดูนะครับว่ามันจะง่ายแค่ไหนนะครับแซนด์วิชแฮมชีสของเราในวันนี้นะครับผมเลือกใช้ขนมปังที่เป็นแบบโควิดเลยทีเดียวกินแล้วได้สุขภาพนะครับข้างนอกเนี่ยจะมีครัสต์ที่กรอบแข็งนะครับแต่ข้างในอย่างเนื้อยังนุ่มเนื้อขนมปังนุ่มมากนะครับส่วนชีสนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลือกใช้เลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชีสที่เขาเรียกว่าชีสที่มีความนุ่มระดับกลางนะครับก็เป็นพวกเชดดาร์ชีสเอมเมนทัลชีสนะครับเชดดาร์ชีสก็ทั่วไปเราเห็นพวกแฮมเบอร์เกอร์หรืออะไรอาหารอเมริกันใช้เชดดาร์ชีสเยอะมากนะครับส่วนเอมเมนทัลชีสเป็นสวิสชีสนะครับให้ความละมุนกลมกล่อมผสมหลากหลายชีสนะครับเพื่อนๆก็เลือกใช้ชีสแบบตามความครีเอทของเพื่อนๆได้เลยใช้เป็นเชดดาร์เป็นเอมเมนทัลใช้เป็นกัวด้าใช้เป็นกูแยสารพัดจะใช้ได้เลยนะครับกลายเป็นซุปเปอร์แซนด์วิชชีสนะครับรับรองว่าจะอร่อยมากๆนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาหั่นขนมปังเป็นชิ้นตามต้องการได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราหั่นขนมปังเราเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาแฮมนะครับมาหั่นให้เป็นครึ่งเพื่องแผ่นแล้วก็เอาไปดัดกระทะให้เขาแบบเกรียมหอมเล็กน้อยนะครับตั้งไว้เลยพอแฮมครับโดนไฟนะครับมันจะหอมขึ้นแค่นี้เองพอแล้วเอาขึ้นได้เลยเราจะเริ่มจากทาเนยนะครับจะทาเนยกันเลยใช้เนยนุ่มนะครับทาไปเลยไม่ต้องยั้งนี่ไหนๆเราจะกินแฮมชีสแซนด์วิชกันแล้วนะครับเรื่องเครื่องเนี่ยต้องถึงตั้งกระทะนะครับไฟอ่อนนะครับเราจะเอาขนมปังด้านที่ทาเนยนะครับคว่ำลงไปนะครับเสียงมาละนี่ร้อนเลยทีนี้พอวางลงไปแล้วนะครับตามด้วยชีสเลยใส่เชดดาร์ชีสไปก่อนจากนั้นนะครับอีกแผ่นหนึ่งวางอิมเมนทัลลงไปขั้นนี้นะครับเพื่อนๆอยากใส่มากใส่น้อยก็จัดไปเลยเดี๋ยวผมใส่อีกมันจะได้แบบสะใจค่อยๆให้ขนมปังเรากรอบนะครับเนยเนี่ยจะทำให้ขนมปังด้านที่ติดกับกระทะน่ะกรอบอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวเราทอดขนมปังทาเนยของเรานะครับว่าอย่างนี้นะครับค่อยๆทอดไปชีสเราเจอความร้อนปุ๊บจะค่อยๆละลายนะครับเมื่อชีสละลายเรียบร้อยแล้วขนมปังเราก็กรอบพอดีนะครับอร่อยมากๆตอนนี้ต้องอดใจรอก่อนนะครับตอนนี้ชีสเริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวางแฮมลงไปเลยจากนั้นนะครับก็เอาแผ่นหนึ่งมาโปะด้านบนอย่างนี้ชุบตอนนี้นะครับโอ้โหเรามีทั้งแฮมมีทั้งชีสขนมปังแล้วก็กรอบสวยงามเสร็จแล้วนะครับปิดไฟเลยนี่ดูนะครับโอ้โหทำลายไหลไหมเนี่ยกินแซนด์วิชแฮมชีสเนี่ยต้องกินตอนร้อนๆกรอบๆหอมๆเด็ดโอ้โหอย่างนี้ล่ะครับไม่ต้องสวยมากขอให้มันเยอะควันขึ้นเลยรับรองอร่อยมากเป็นอย่างที่บอกกรอบชีสเนี่ยละลายอร่อยเหลือเกินตอนนี้เราทำชิมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำตาเสือให้ชิมกันดีกว่า
านี้ก็เสร็จแล้วนะครับแซนด์วิชแฮมชีสที่ทั้งเยิ้มทั้งอร่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูโฮมเมดแซนด์วิชที่เพื่อนๆสามารถกลับไปทำเองที่บ้านได้ทั้งอิ่มกว่าประหยัดกว่าที่สำคัญนะครับอร่อยกว่าไปซื้อกินข้างนอกบ้านแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชแซลมอนรมควันคลับแซนด์วิชหรือจะแซนด์วิชแฮมชีสย่างจะเมนูไหนก็ทำเองได้ง่ายๆเลยครับถ้าเพื่อนๆนะครับดูแล้วอยากลองไปทำบ้างเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยนะครับไปที่แฟนเพจช่องแสงแดดพับพิชชิ่งทำเสร็จแล้วถ่ายรูปผสมกันบ้างให้พวกเราดูด้วยcy with nan อย่าลืมว่าผมทำได้คุณก็ต้องทำได้นะครับคุกกี้จอเซฟครับ cy คุกกี้จอเซฟเสาร์หน้าพบกับเมนู let's party สุดสัปดาห์แบบนี้ใครยังไม่มีแผนไปไหนนะครับลองชวนครอบครัวมาจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวสนุกสนุกกันดีกว่าไม่ยากและไม่เหนื่อยอย่างที่คิดนะครับสดชื่นเหมาะกับวันดีๆอย่างนี้ช่วยกันทำช่วยกันกินรับรองว่าต้องสนุกอย่างแน่นอนติดตามได้ทางช่อง New TV เพื่อนๆผมจะมาด้วยอร่อยแน่นอนนะครับติดตามชมนะครับ